ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่ขึ้นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net นะคะหรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะก็สามารถติดตามรายการธรรมวลีได้วันนี้รายการธรรมวลีก็มาดำเนินรายการตามปกติค่ะช้านิดนึงไปเข้าห้องน้ำนะคะพอดีว่าลงมาจากเขาช้าค่ะวันนี้ฝนตกก็เลยเดินจงกรมฝนมั่งไม่ฝนมั่งกว่าจะเดินเสร็จฝนหายไป2ครั้งค่ะท่านญาติธรรมนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับญาติธรรมที่ส่งแรงบุญมาช่วยหลายท่านคงเป็นห่วงกราบนมัสการเจ้าค่ะสวัสดีค่ะพี่เกตหลายท่านคงเป็นห่วงเอ๊ะจานธรรมวลีเป็นอะไรเยอะหรือเปล่าคือจริงๆแล้วเนี่ยก็ทำตามคุณหมอสมชายอะคุณหมอสมชายนะทำอย่างนี้บ่อยเราก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับเราบางครั้งเนี่ยถ้าเราประสบปัญหาคิดอย่างนั้นถ้าเราประสบปัญหาแล้วหรือมันแก้ไขมานานแล้วมันรู้สึกว่ามันยังติดอยู่มันยังขัดอยู่อย่างเงี้ยบางครั้งเนี่ยเรารู้ว่าสวัสดีค่ะคุณตุ้ยนะคะบางทีเราเห็นเรารู้ว่าน้ำเนี่ยมันดับไฟได้แต่ปรากฏว่าเราไม่มีน้ำอ่ะถึงเราจะมีความรู้อ่ะมันก็ช่วยไม่ได้หรือบางทีเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างเรารู้ว่าน้ำเนี่ยมันดับไฟได้แต่ว่าเราใช้น้ำไปเยอะแล้วท่านอาจารย์ปัญหาคือมันใช้ตลอดน้ำเนี่ยใช้ตลอดมันก็ต้องหมดอ่ะมันใช้ต่อเนื่องยาวนานมากมันใช้มานานละช่วงนี้นี่ถือว่าแก้ไขปัญหานี้มาหลายเดือนแล้วนะคะก็เลยน้ำมันจะหมดก็คิดขึ้นได้ว่าเอ๊ะพลังจิตคนเนี่ยเนรมิตอะไรก็ได้มีพลังในตัวเองค่ะสวัสดีค่ะคุณตั้มนะคะทุกพลังที่ส่งมาเนี่ยถ้าเราน้อมรับถึงจิตทุกคนที่ส่งมาจริงๆได้เนี่ยมันก็จะเป็นการอนุโมทนาบุญที่กุศลที่เขาทำดีกว่าเราเห็นคือระหว่างที่เราบอกให้เขาส่งมาแล้วเราอนุโมทนาบุญกับที่เขาทำกันอยู่แล้วเฉยๆแล้วเราอนุโมทนาบุญไม่เหมือนกันพลังมันจะมีการเจาะจงมากกว่าเดิมที่เรียกว่าเจตนานั่นเองตัวเองก็เลยคิดว่าวิธีการของคุณหมอสมชายเนี่ยใช้ได้เลยนะก็ยังเข้าไปหาคุณหมอเลยเพราะคุณหมอบารมีเยอะค่ะเข้าไปหาคุณหมอบอกคุณหมอส่งพลังมาหน่อยนะช่วยหน่อยนะคะน้ำมันรู้นะคะว่าน้ำมันลดมันหลับไฟได้แต่น้ำมันไม่พอตอนนี้ก็ต้องอาศัยพลังจากที่ธรรมทำบุญเอาไว้แล้วเราก็ไปอนุโมทนาบุญจิตของเรามันก็ขึ้นมาใหม่มีพลังขึ้นมาก็ไปกราบท่านพระอาจารย์จรัญด้วยพึ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เข้าไปกราบพระอาจารย์ส่งพลังให้หนูหน่อยพระอาจารย์บอกเรามีบุญอยู่แล้วผ่านอยู่แล้วแค่นี้เราก็รู้สึกว่ามันจริงๆแล้วตัวเองถามว่ามีความกลัวหรืออะไรหรือเปล่ามันไม่ใช่กลัวนะคะมันเหมือนกับเราไม่พอเหมือนกับเรามีเงินไม่พอเหมือนกับเรามีน้ำไม่พอที่จะซื้อของเรารู้ว่ามันต้องทำยังไงมันถึงจะเพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาเพราะว่าตัวเองเป็นคนเชื่อเรื่องของกรรมค่ะใช่ไหมครับกรรมเนี่ยคนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่ที่เราคุยกันเรื่องของอกุศลกรรมบถอกุศลกรรมบถกับกุศลกรรมบถเนี่ยมันคือการกระทำความดีแล้วก็การกระทำความชั่วทางกายก็มีการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามส่วนทางวาจาส่วนทางวาจาก็มีการพูดโกหกส่อเสียดนินทาให้ร้ายต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงการเพ่งเล็งการต้องการนะการต้องการสิ่งของคนอื่นอันนี้เมื่อก่อนตัวเองก็ไม่เข้าใจนะคะคิดว่าแค่เราไปอยากได้ของคนอื่นเขาเนี่ยมันก็เป็นแค่ความคิดอยู่ในใจมันคงไม่บาปอะไรอะแต่พอเราไปเรียนนักเรียนธรรมศึกษาค่ะปรากฏว่าในธรรมศึกษาเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของอภิชฌาตัวเองก็อ่านผ่านมาตลอดว่าอภิชฌาก็คืออภิชฌานั่นแหละแต่ปรากฏว่า
พอเราดูสภาวะของอภิชฌาอยากได้ของที่ไม่ใช่ของเราอะเป็นอกุศลทางใจอกุศลทางใจเกิดขึ้นแล้วเป็นอกุศลแล้วทีนี้เนี่ยไอ้คำว่าอกุศลมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถามว่ามันผิดศีลหรือเปล่าต้องแยกออกจากกันนะคะระหว่างอกุศลกรรมบถกับศีลบางทีเนี่ยมันเป็นอกุศลแล้วแต่ยังไม่ผิดศีลก็มีอย่างเช่นคนที่อยากกระทำบาปแต่ไม่ทำคนนี้จิตเป็นอกุศลแต่ว่าการกระทำยังไม่บาปอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมคะละเอียดอะถ้าเกิดว่าเราไม่ศึกษาจริงๆเนี่ยเราจะไม่เข้าใจเลยว่าอันนี้มันบาปหรืออันนี้มันเป็นอกุศลนะคะเดี๋ยวขออนุญาตดูอกุศลกรรมบท10ขอเปิดตำรานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนทำกับข้าวมาทำกับข้าวก็ไม่ได้เปิดแล้วก็ตอนนี้มาเดินจงกรมไปเดินจงกรมมา108รอบค่ะวันนี้เพิ่มความอดทนอีกนิดนึงกับความเพียรคือเดินตากฝนนิดนึงครั้งแรกก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าเราเดินตากฝนเนี่ยเราจะไม่สบายหรือเปล่าแล้วก็เลยคิดอีกทีนึงว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเราเดินแล้วเราไม่กลัวความไม่สบายมันก็จะวัดใจเราอีกระดับนึงบางคนฟังปุ๊บเอาละอาจารย์นโมลีเริ่มผิดทางแล้วคือการสร้างบารมีเนี่ยมันคือการฝึกใจทีนี้การกระทำเนี่ยมันอาจจะดูว่ามีความเสี่ยงต่ออุปสรรคต่างๆหรืออะไรต่างๆแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเมื่อมันมีความเสี่ยงไอ้จิตที่มันกล้าเสี่ยงนั่นแหละค่ะมันคือความกล้าหาญถ้าเราไม่กล้าหาญวันนี้เมื่อไหร่เราจะกล้าหาญจริงๆแล้วเนี่ยฝนปล่อยๆมันไม่เท่าไหร่หรอกค่ะนะคะเราไปคิดเองก็เลยเอาโทรศัพท์ไปซ่อนเอาไว้ใต้ฐานพระหลวงพ่อพระเมตตาจะเข้าไปในฐานพระได้แล้วก็มาเดินจงกรมจนฝนหายก็เดินแล้วก็ตกใหม่แล้วก็เดินเพราะว่าใช้เวลาเดินประมาณเกือบ2ชั่วโมงต่อครั้งนะคะ108รอบเดินเร็วนะคะถ้าเกิดเดินช้าๆแบบเจริญสติปัฏฐาน4แบบพองหนอยุบหนอเนี่ยเบื้องซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอนี่น่าจะใช้เวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมงได้ในการเดินนะคะแต่ว่าตัวเองใช้เดินเร็วแบบเดินทุดงถือว่าเป็นการออกกำลังกายตอนเช้าแบบโยคะก็มีสตินะคะสวัสดีค่ะคุณหมออู๊ดนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกๆท่านที่ส่งบุญมาขออนุโมทนาบุญตรงนี้อีกครั้งนึงทุกๆบุญเลยนะคะสาธุนะคะพลังบุญของทุกๆท่านเป็นฐานในการที่ตัวเองจะได้บุญเพิ่มขึ้นอีกระดับนึงมันเป็นการสร้างบุญอีกรูปแบบนึงอันนี้ต้องขอลิขสิทธิ์ของคุณหมอสมชายมานะคะเห็นคุณหมอทำบ่อยค่ะท่านทำบ่อยเราก็เลยเอามั่งดีกว่า กำลังจะตกเหมือนกับน้ำหมดอะน้ำหมดเราก็เลยไปขอยืมน้ำมาก่อนเดี๋ยวเราคืนให้ อย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้เนี่ยวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของกรรมว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองพึงเข้าใจเรื่องของกรรมถึงได้ไม่ได้เศร้าหมองอะไรแต่ว่าการขอพลังบุญเนี่ยเป็นการเห็นปัญหาของตัวเองมากกว่าเป็นการเห็นปัญหาแล้วก็แก้ไปที่ตรงปัญหาที่เกิดก็คือรู้สึกนะบุญมันน้อยลงจิตมันเริ่มที่จะใช้พลังงานไปเยอะแล้วก็เลยเหมือนกับถ้าเกิดบ้านเราเขาเรียกร้องความสนใจด้วยแต่ถามว่าตัวเองเรียกร้องความสนใจหรือเปล่าก็ไม่ใช่อ่ะคือต้องการพลังที่โฟกัสมาที่เราจริงๆเมื่อใดที่เรามองว่ากัลยาณมิตรของเราที่เดือดร้อนเราก็จะโฟกัสไปที่เขาเหมือนกันมันเป็นการให้กำลังใจกันปัญหาทุกปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกในชีวิตเมื่อวานมีพี่อยู่ท่านหนึ่งแชร์ไปเข้าไปดูก็ได้ค่ะโพสต์ที่โพสต์ไปพี่แชร์ไปคือคนเนี้ยเมื่อประมาณ12ปีที่แล้วตัวเองก็บอกว่ามันคงไม่หนักเท่ากับเมื่อ12ปีที่แล้วที่เราเคยเจอปัญหากันมาเขาเอาที่เราเขียนเนี่ยขอพลังเนี่ยแชร์ไปแล้วก็อธิบายให้คนอื่นที่เคยเห็นเราเมื่อ12ปีที่แล้วดูว่าตอนนั้นมีปัญหาก็เกิดขึ้นจากคนกิเลสของคนแล้วก็กิเลสของเรากิเลสของคนก็คือเขาไม่มีความเข้าใจเรื่องของกรรม
เขาไม่มีความเข้าใจกิเลสปัญญาเขาไม่เพียงพอที่จะเข้าใจกิเลสสิ่งที่เขาทำเขาจึงไม่รู้ว่ามันสร้างวิบากแล้วในเวลาเดียวกันก็กิเลสของเราที่เราเนี่ยบางทีมันความอดทนหรือบารมีของเราเนี่ยมันยังไม่แก่กล้าพอบางทีมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเหมือนกันความกังวลถึงอนาคตความอะไรต่ออะไรที่มันเกิดขึ้นมาน่ะไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันกำลังชี้สัญญาณให้เห็นว่าใจเรากำลังอ่อนแอมันกำลังอ่อนแอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำให้มันเข้มแข็งขึ้นมาคือการแก้ไขปัญหาอย่างนี้เป็นต้นเมื่อ12ปีที่แล้วก็เหมือนกันกิเลสคนก็มีความพยายามทำในสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วเราก็แก้ไขปัญหาอีกแบบนึงแต่ครั้งนี้เนี่ยเรามองว่าเวลาผ่านไป12ปีประสบการณ์ของเราในการดำเนินชีวิตมาตลอดเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันน่าจะเป็นวิธีอื่นที่ไม่ใช่วิธีเดิมซึ่งปัญหามันก็เดิมๆปัญหาของกิเลสการที่เรายิ่งทำให้มีความมั่นใจแล้วก็รักศรัทธาเคารพบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยเหนือหัวเหนือก้าวเลยถ้าไม่มีธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยหัวใจอันนี้มันจะไม่แกร่งขึ้นมาที่จะรองรับปัญหาต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวพระพุทธองค์สอนเราแล้วก็บอกเราอยู่ที่เราเนี่ยจะนำมาประพฤติมาปฏิบัติตามหรือเปล่าพุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยไม่คบคนพาลแล้วสิ่งนี้ก็กลายเป็นวัคซีนสำคัญในการดำเนินชีวิตอีกต่างหากตัวเองมองเห็นเลยว่าแม้กระทั่งคนรอบข้างเราคนไหนที่คบคนพาลเนี่ยจากที่เป็นคนดีๆอยู่เนี่ยก็เสียคนไปเลยนะแม้กระทั่งเราเองเนี่ยถ้าเราไม่มีสติเราไม่รู้ว่าคนที่เราคบอยู่เนี่ยเขาเป็นคนพาลคนพาลก็คือคนที่ไม่มีปัญญาเท่าทันกิเลสมันก็จะสูญเสียไปด้วยเหมือนกับที่เราสวดมนต์กันนะของเน่าอ่ะของมันดีๆอยู่เนี่ยถ้าเกิดเอาใบตองที่มันมีกลิ่นเหม็นอยู่มาห่อมันก็เน่ากันไปหมดอ่ะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการคบคนพาลเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าให้เราเนี่ยไม่ครบถึงขนาดว่ารังเกียจเพราะบางทีเนี่ยเราใช้คำไม่ครบกลายเป็นรังเกียจไปเพราะว่าพุทธเจ้าสอนให้เรามีความเมตตาเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่ารังเกียจเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นในหัวใจเราไม่ได้เลยห้ามรังเกียจใครเด็ดขาดไม่มีสิทธิ์รังเกียจใครเพราะหัวใจของเราเนี่ยมันจะสูญเสียความดีถ้าเรารังเกียจคนอื่นเมื่อไหร่เนี่ยหัวใจของเรามันสูญเสียความดีนะอย่าไปรังเกียจใครแต่มันต้องฝึกที่จะยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นแล้วก็จัดระยะห่างให้ถูกไฟขนาดเนี้ยถ้าใกล้มันมากเนี่ยมันจะร้อนอยู่ห่างๆมาหน่อยไกลไฟขนาดเนี้ยถ้าดับได้ดับเลยเพราะอนาคตมันจะลามการอยู่กับไฟเนี่ยต้องอยู่ให้เป็นเอาไฟมาหุงข้าวก็ได้แต่อย่าเผลอไฟก็จะไหม้เราเหมือนกันการอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับการอยู่กับไฟคนที่มีปัญญาเท่านั้นที่จะใช้ไฟเป็นเมื่อคืนนี้ก็รายการเทศธรรมก็ได้พูดกับพระอาจารย์เรื่องนี้อยู่เหมือนกันเรื่องของการดำเนินชีวิตของมนุษย์ที่บางคนเนี่ยเป็นคนที่ไม่ยอมคนเมื่อคืนพูดเรื่องของพระสูตรโพธิราชกุมารแต่ยังไม่จบนะคะเพิ่งเริ่มต้นโพธิราชกุมารเป็นคนอุปนิสัยที่ไม่ยอมใครคือมีความเห็นแบบเนี้ยว่าการปฏิบัติเนี่ยต้องบำเพ็ญทุกขลกิริยานะมันถึงจะทำให้บรรลุธรรมได้ความทุกข์เท่านั้นที่จะทำให้เกิดความสุขท่านเชื่ออย่างนั้นแล้วก็จบลงแถวๆนั้นแหละเกี่ยวกับเรื่องของการเหยียบผ้าขาวเนี่ยสิ่งนึงก็เลยทำให้คิดถึงท่านพระอาจารย์จรัญในช่วงที่เราไปกราบไปรับพระธุดงค์กันไปต้อนรับพระธุดงค์กันสู่เส้นชัยนะคะนึกถึงท่านครูบาอาจารย์ที่ท่านนำพาปฏิบัติแล้วก็ทำปริศนาธรรมขึ้นมาทำให้เราต้องกลับมาดูพระไตรปิฎกว่ามันเกิดขึ้นจากตรงไหนซึ่งอยู่ในโพธิราชกุมารมันก็ทำให้เรานึกถึงตัวเองเคยอ่านหนังสือจิตวิทยาอยู่เล่มหนึ่งเป็นจิตวิทยาพุทธศาสนาแต่จำไม่ได้แล้วเพราะหนังสือมันเยอะมาก
แต่ว่าชอบจำอะไรที่มันเป็นแกล็กเป็นคลิกเป็นอะไรที่มันนำมาใช้ในชีวิตจริงได้ก็ในเนื้อหาอันเนี้ยท่านให้เราเนี่ยทำตัวเหมือนกับน้ำเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วเหมือนกับน้ำน้ำเนี่ยมันจะมีพลังในตัวเองของมันน้ำเนี่ยมันจะมีพลังอยู่ในตัวเองเราจะสังเกตไหมครับว่าถ้ามันมีอะไรมาขวางทางน้ำเนี่ยน้ำเนี่ยจะพัดสิ่งนั้นจนสะอาดหมดเลยแต่น้ำต้องมีกำลังนะคะถ้าน้ำมีกำลังเนี่ยน้ำจะเคลียร์พื้นที่สะอาดเลยเหมือนกับเราทำความสะอาดบ้านฉีดฝุ่นฉีดอะไรก็ใช้น้ำฉีดน้ำมีพลังแต่วันหนึ่งน้ำที่น้ำตกเนี่ยมันไม่มีพลังมันมาเบาๆอ่อยๆแต่มันก็ต้องรู้ว่ามันเป็นน้ำตกนะพอมันเจอก้อนหินแทนที่มันจะพยายามพัดก้อนหินเพราะมันฝางทางเราอะน้ำก็ไม่ทำแบบนั้นน้ำก็จะอ้อมแยกตัวออกจากกันแล้วก็อ้อมก้อนหินนั้นไปแล้วน้ำก็ลงไปสู่พื้นได้เหมือนเดิมไปได้เหมือนเดิมไปรวมตัวกันข้างหน้านี่คือลักษณะของคนที่มีปัญญาแต่คนมีปัญญาต้องมีสตินะคะปัจจุบันสำคัญที่สุดเพราะว่ามีสติแล้วก็อยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ว่าณปัจจุบันเนี่ยเราจะใช้ปัญญากับสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงแต่ถ้าเกิดว่าปัญญาเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันอะปัญญามันไม่ได้เกิดขึ้นอยู่กับปัจจุบันก็ปรากฏว่าเราไม่ทันมันอะเราปล่อยให้กิเลสเนี่ยมันเป็นตัวนำชีวิตของเราเราโกรธเราก็ดำเนินชีวิตไปด้วยความโกรธอาฆาตแค้นพยาบาทต่างๆกับบุคคลทั้งหลายเรามีความรักเราก็วิ่งใช้ความรักในใจของเราเนี่ยเป็นตัวทยานอยากถ้าเรายิ่งขาดศีลขาดธรรมเนี่ยเราก็ยิ่งเอาความรักของเราเนี่ยไปทำผิดศีลผิดธรรมไปโกหกไปทำแสร้งทำไปมายาไปหลอกลวงคนนู้นคนนี้เขาเสียหายไปหมดเพราะว่าเราอ่ะไม่รู้จักกิเลสว่ามันต้องแยกกันได้ในพุทธศาสนาของเราเนี่ยเมื่อก่อนตัวเองก็ท่องนะแต่ก็ไม่รู้ว่าท่องมาทำอะไรเหมือนกับเราเรียนมัธยมอ่ะเราเรียนเอกเนี้ยสายเนี้ยแต่พอเราไปเรียนแพทย์แล้วหรือเราไปเรียนพยาบาลหรือเราไปเรียนวิศวะเนี่ยเราถึงจะรู้ว่าไอ้ที่เราท่องเอาไว้เนี่ยมาใช้อะไรเมื่อก่อนก็เหมือนกันก็ท่องแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเอาไปใช้อะไรแต่พอเราไปใช้จริงๆดำเนินชีวิตเนี่ยเอามาใช้กับชีวิตจริงๆเนี่ยอย่างเช่นอกุศลกรรมบท10กับกุศลกรรมบท10อกุศลกรรมบท10เนี่ยหรือกุศลกรรมบท10เป็นการกระทำที่อกุศลเป็นการกระทำของคนโง่กุศลเป็นการกระทำของคนฉลาดพอบอกแบบนี้ปุ๊บใครๆก็เลยบอกว่าพุทธศาสนาสอนให้เราทำบุญแล้วหลอกกินเราหรือเปล่าเอาแค่เรื่องของการทำทานกับพระบิณฑบาตมาคุยกันไม่จบแต่คำว่ากุศลในพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่อยู่แค่การใส่บาตรแต่ว่ากุศลในพุทธศาสนาเนี่ยมันมีต้อง3ทางคือ1ปานาติปาตาเวรมณีงดเว้นจากการฆ่าถ้าเรารู้อะว่าสัตว์มีชีวิตเราก็ไม่ฆ่างดเว้นการทำทางกายเนี่ยไม่ฆ่าก็ไม่ฆ่าเมื่อวานลืมบอกไปค่ะเมื่อวานพอดีวันนี้เป็นวันโกนก็เลยไปซื้อปลาไปเดินตลาดนัดค่ะไปซื้อปลามีแต่ปลาเป็นๆอ่ะเพราะแข่งขันกันไงที่จะขายปลาที่มันสดๆน่ะเราก็โอ้มีแต่ปลาเป็นทั้งนั้นเลยทำไงดีเพราะปกติเนี่ยถ้าไม่มีตลาดนัดเนี่ยตลาดธรรมดาจะอยู่ร้านนึงที่ขายปลาที่ทำแล้วเราก็จะไปซื้อมาเลยปลานิล10ตัว20ตัวอะไรเงี้ยแต่วันนี้เนี่ยปลาเป็นหมดเลยแต่นี้มีก็เดินผ่านมีอยู่เขาเรียกว่ากระบะหนึ่งปลามันปลาทับทิมอ่ะตายแล้วเราก็ไปเลือกไปสกิดปลาดูไปสกิดปลาดูก็ตัวไหนตายแล้วก็เอาตัวนั้นตัวไหนตายแล้วก็เอาตัวนั้นมาวันนี้ก็เลยตัวเองเนี่ยตอนนี้ก็ยังทำกับข้าวไม่ได้ทำกับข้าวแล้วแต่ก็ซื้อของเข้าครัวให้แม่ชีเนี่ยได้ทำกันเพราะตอนนี้ตัวเองเลือกที่จะไปปฏิบัติมากกว่านะคะเพราะว่าใกล้เข้าพรรษาแล้วอยากที่จะเซตระบบตัวเองอะไรหลายๆอย่าง
กี่ยวกับเรื่องของสมองเกี่ยวกับเรื่องของสติสมาธิเพิ่มพลังสักนิดนึงนะคะก็เลยไม่อยากจะไปวุ่นวายกับครัวมากพักสมองไปในตัวก็เลยซื้อปลามาน่าจะ10ตัวปลาตัวใหญ่พอสมควรก็มาให้แม่ชีเนี่ยนึ่งแล้วก็ซื้อเห็ดเผาะมาค่ะจะได้ทำปีนี้เห็ดเผาะเยอะมากเลยซื้อมา3กิโลพรุ่งนี้น่าจะแกงนะก็คือมาทุกวันละค่ะแล้วก็ตอนเช้าวันนี้เนี่ยก็ถวายอาหารจานพิเศษแต่ความจริงพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยไม่ให้ถวายคือท่านบอกเอาไว้ว่าอย่าบ่อยแต่เราเห็นว่ามีพระมีเนนเนาะคือบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราถวายพร้อมกับอาหารเนี่ยข้าวเนี่ยมันจะฉันไม่ได้เพราะว่ามันก็อิ่มเหมือนกันนานๆทีก็เลยบอกพระอาจารย์บอกพระอาจารย์หนูขอจานพิเศษแล้วกันอยากที่จะให้พระเนนได้ฉันอร่อยอร่อยกันก็ซื้อแฮมหมูแฮมซื้อไส้กรอกมาแล้วก็เอามาถวายเป็นอาหารเช้าก่อนไปบิณฑบาตน่าทานน่าทานค่ะก็ไม่ได้ทำเองเหมือนกันพี่นางพี่สาวของท่านพระอาจารย์เป็นคนทำแล้วก็แม่ชีหัดสมนมาช่วยกันได้บุญด้วยกันนะคะสำหรับอาหารเช้าจานพิเศษวันนี้รวมถึงวันนี้ทำปลานึ่งแล้วก็เดินจงกรมเอาบุญมาฝากค่ะท่านญาติธรรมส่งบุญมาให้ธรรมวลีและธรรมวลีก็ส่งคืนให้กับท่านญาติธรรมเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เนี่ยพูดถึงปลาไปแล้วก็เลยพูดถึงปลานาติบาตเลยพูดถึงปลาอทินนาทานก็คือการไม่ไปเอาของคนอื่นเขาแม้กระทั่งเคลื่อนย้ายเนี่ยอย่างวันนั้นเนี่ยมีอยู่วันนึงโทสะแอบสะกิดมาในหัวใจนิดนึงแต่ดีนะทันด้วยความปรารถนาดีของแม่ชีค่ะวันนั้นไปบรรยายที่บ้านของพ่อน้องปกป้องแม่น้องปกป้องที่จังหวัดเลยตอนนั้นโควิดยังไม่มาค่ะกำลังจะมาตอนนั้นก็ปรากฏว่าเราเนี่ยเอากระเป๋าของเราเนี่ยวางเอาไว้พร้อมกับกุญแจรถวางไว้เอาแม่ชีมาด้วยทีนี้เนี่ยแม่ชีเนี่ยก็ไปนั่งฟังธรรมกันไปทำวัดเราก็เดินปฏิสันถาน เกินคุยแล้วค่ะคุยไปเล่นกับเด็กมั่งอะไรมั่งอยู่ข้างนอกบ้านทีนี้ก็ปรากฏว่าจะกลับมาเอาของที่รถกลับมาที่กระเป๋าเราก็จำได้ว่ากระเป๋าเราเนี่ยอยู่ตรงไหนกุญแจรถเราอยู่ตรงไหนเราก็จำของเราได้นะเรากลับไปที่เดิมเฮ้ยกระเป๋าหายกระเป๋าอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอกุญแจก็หายหายังไงก็หาไม่เจอจะเอาของในรถก็เอาไม่ได้เอ๊ะเอายังไงดีกระเป๋าหายใครเอาไปคือรู้ว่าต้องมีคนเอาไปให้อ่ะแต่คนเอาไปทำไมถึงไม่บอกเราพอเราจะเอาของในกระเป๋าเราเอาไม่ได้แล้วก็พอตอนหลังก็พยายามดูละเอาคนที่อยู่กับเราก่อนเล็งไปเอาเห็นกระเป๋าแล้วกุญแจล่ะอยู่ที่แม่ชีสังวาลตอนนั้นเราก็จะเอาไปจะบอกสักหน่อยหรือว่าถ้าเกิดเอาอะไรของใครไปเนี่ยก็ตอนเราขึ้นมาหรืออะไรมันก็ต้องคอยสังเกตแล้วก็คอยบอกเขาว่าเอาไปแล้วทีนี้เนี่ยไม่ได้บอกปุ๊บเนี่ยมันเหมือนของหายเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเรียนธรรมศึกษาสวัสดีค่ะพี่ปีสวัสดีค่ะคุณตุ๊กตานะคะในการเรียนธรรมศึกษาเนี่ยเขาก็จะมีการอธิบายเรื่องของการขโมยซึ่งบางทีเนี่ยเราไม่มีเจตนาในการขโมย 100% เต็มแต่ว่าเราทำให้ของนั้นเคลื่อนแล้วคนที่เป็นเจ้าของหาไม่เจอสมมติเขากลับมาแล้วสมมติว่าเราอ่ะรองเท้าหรือกระเป๋าเฮ้ยมันกระเป๋ามันจะเปียกฝนก็เลยย้ายเขาซะหน่อยนึงไปเก็บไว้อย่างดีเลยไปซอกไว้อย่างดีเลยกลัวของเขาจะเปียกเจ้าของกลับมาหาไม่เจอแล้วเจ้าของก็ไม่เจอเราก็คือหายนั่นแหละสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้มีเจตนาจะขโมยของเขาแต่ของเขาหายก็เข้าอันนี้เหมือนกันคือของเขาหายอ่ะแต่ว่าเจตนาไม่มีกรรมมันก็จะเบาลงไปอย่างนี้เป็นต้นนะคะข้อที่3กาเมสุมิจฉาจารก็คือการเว้นจากการยุ่งเกี่ยวกับบุคคลที่เป็นที่รักของคนอื่นเขาอ่ะก็ลองถามเราว่าเกิดเรารักใครหรือเราชอบใครแล้วมีคนมารักมาชอบของเราเป็นยังไงก็เท่านั้นเนี่ยกรรมก็จะเป็นวิบาก เท่านั้นเองส่วนข้อที่4ก็คือเกี่ยวกับวาจาและคำพูดที่เป็นคำพูดคำเท็จคำพูดคำเท็จก็คือมายานั่นเองการสร้างก
ลไกแห่งการพูดขึ้นมาพูดด้วยอำนาจของความโลภพูดด้วยอำนาจของความโกรธพูดด้วยอำนาจของความหลงพูดด้วยอำนาจของความหลงก็คือพูดด้วยความไม่รู้นั่นเองด้วยความไม่รู้อันนี้เรามาเทียบเคียงอกุศลก่อนเมื่อเราเข้าใจอกุศลแล้วเนี่ยเราก็จะไปที่ศีลว่าอันนี้มันผิดศีลหรือไม่ผิดศีลแล้วเราก็จะไปที่บุญว่าบุญเนี่ยมันทำให้อกุศลเนี่ยมันหายยังไงเพราะว่าหลายคนเนี่ยมีความสงสัยค่ะอย่างที่ตัวเองได้พูดไปว่าเมื่อก่อนน่ะท่องมาทำไมเยอะแยะบทสูตรนู้นสูตรนี้แต่พอเรามาศึกษาพอเรามาใช้ชีวิตจริงเรามาดูคนอื่นมันต้องสังเกตมันต้องมีสติตลอดเวลาจริงๆเราถึงจะเกิดปัญญาไม่ใช่ว่าไปวัดปุ๊บก็ไปซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอพองหนอยุบหนอพอออกจากประตูวัดไปทิ้งไว้ที่หน้าวัดอะไอ้ซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเนี่ยคือฝึกให้จิตเนี่ยมันอยู่กับปัจจุบันเป็นแล้วก็ไอ้มันอยู่กับปัจจุบันเป็นเนี่ยอยู่ซ้ายอยู่ขวาเป็นอยู่พองอยู่ยุบเป็นเนี่ยก็เอาไอ้จิตแบบเนี้ยไปอยู่ในปัจจุบันตอนที่เดินตอนที่นั่งตอนที่จิตมันคิดตอนที่จิตมันโกรธตอนที่จิตมันหลงตอนที่จิตมันรักเนี่ยเอาสติเนี่ยไปรู้ให้มันทันตอนนั้นถ้ามันไม่ทันปุ๊บเนี่ยก็ทุกข์กิเลสมันเข้าละอย่างเช่นตัวเองเนี่ยเอาตัวเองเป็นตัวอย่างมันก็ต้องเรียนรู้ที่ตัวเองซะก่อนอ่ะมันถึงจะเข้าใจคนอื่นพุทธเจ้าให้เราเนี่ยเรียนรู้ตัวเองนะคะแล้วเราถึงจะเข้าใจคนอื่นพอเรามาเรียนรู้ตัวเองเราก็จะรู้ว่ากิเลสเนี่ยพอมันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันทุกข์ยังไงพอเรารู้จักกิเลสที่มันทุกข์ในตัวของเราเราถึงจะรู้จักกิเลสที่ทุกข์ในตัวของคนอื่นนี้เป็นต้นนะคะคำพูดที่เต็มไปด้วยกิเลสมันดูได้ยากมันเห็นได้ยากเพราะว่าไอ้เจ้าตัวโมหะเนี่ยมันพาทำให้คนไม่เห็นกิเลสตัวเองอยู่แล้วอย่างเช่นยงเมื่อวานเนี่ยตัวเองขอพลังบุญไปนะเพราะอะไรล่ะมันมีช่วงนะมันมีช่วงที่จิตของเราเนี่ยมันอ่อนกำลังถึงมันจะรู้ตัวแต่กำลังมันไม่พอมันก็ทุกข์นะมันก็เราเห็นไฟไหม้อยู่อะแต่เราไม่มีน้ำจะดับไฟอะเรามีน้ำแค่สกัดให้ไฟมันไม่ไหม้เราแค่นั้นเองเรามีน้ำอยู่แค่นั้นเหมือนกันคนที่รู้ธรรมะทั้งหมดเนี่ยไม่ได้แปลว่าคนนั้นเนี่ยจะสามารถจัดการกับกิเลสได้เพราะการรู้เนี่ยมันมีอยู่3อย่างรู้ก็คือปัญญานั่นเองรู้จากการฟังถ้ายิ่งรู้จากการฟังเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยค่ะรู้ต้องรู้ว่าเป็นกิเลสอ่ะบางคนก็ห้ามกิเลสตัวเองไม่ได้รู้ไปหมดละพูดดีไปหมดอ่ะธรรมะอะไรต่ออะไรพูดดีไปหมดอ่ะรู้ทุกเรื่องแต่ทำไม่ได้เลยก็มีเพราะว่ารู้แล้วไม่ทำรู้แบบจินตามยปัญญาคือรู้ในระดับ2เนี่ยบางครั้งก็พิจารณาถึงบางครั้งก็พิจารณาไม่ถึงถ้าพิจารณาถึงกำลังของการพิจารณามีการพิจารณาถึงก็ทำให้ดับทุกข์ได้แต่ถ้าเกิดว่าพิจารณาไม่ถึงเนี่ยทุกทันทีเลยค่ะท่านญาติธรรมรวมไปถึงสุดท้ายความรู้แล้วก็ปัญญาที่เกิดขึ้นความรู้แล้วก็ปัญญาที่เกิดขึ้นจากภาวนาเนี่ยภาวนามันมีอยู่2แบบอีกคือ1วิปัสสนากรรมฐาน2สมถกรรมฐานทีนี้เนี่ยไอ้สติของเราเนี่ยที่มันอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยธรรมวลีก็อยู่กับเหมือนมนุษย์ธรรมดาทั่วๆไปนี่แหละค่ะถ้าตอนไหนเป็นวิปัสสนาแล้วไอ้วิธีการของวิปัสสนาเนี่ยมันต้องทันปัจจุบันมันถึงจะดับกิเลสได้แต่ถ้าเกิดกำลังมันตกอ่ะความเพียรมันอ่อนเลือกเกินความอดทนมันน้อยเลือกเกินทันปัจจุบันมั่งไม่ทันปัจจุบันมั่งกิเลสมันก็จะเข้าได้ไอ้ตรงเนี้ยปัญญามันไม่มีถึงเราจะใช้วิธีการเจริญวิปัสสนากรรมฐานแต่ในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานกลับไม่ทันปัจจุบันก็ไม่ได้วิปัสสนาวิปัสสนากรรมฐานต้องทันปัจจุบันเนี่ยถึงจะได้วิปัสสนามันก็จะคล้ายๆเป็นสมถะไปหรืออย่างนี้เราก็เป็นวิปัสสนาที่ยังไม่ทันปัจจุบันปัญญามันยังไม่เกิดแต่มันจะไปเกิดในอนาคตที่เราทำบ่อยๆเข้ามันจะค่อยๆทันเหมือนกับนักวิ่งที่พยายามที่จะทำลายสถิติของนักวิ่งคนเก่าวันเนี้ย
เราเอาสถิติมาว่าเขาวิ่งได้กี่นาทีกี่วินาทีเราก็วิ่งพอดูเวลาเอ้ามันก็ยังสู้เขาไม่ได้วิ่งอีกซ้อม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 มันทุกว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 ันมาดูเวลาเฮ้ยทันเขาแล้วมาดูอีกทีนึงเฮ้ยชนะเขาละการเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่จะทำให้สติมันทันปัจจุบันมันก็เป็นแบบนั้นมันไม่ได้แปลว่าพอเรามานั่งพองเนาะยุบเนาะแล้วทันปัจจุบันเลยก็ไม่ใช่นอกจากคนมีบุญเก่าแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีบุญเก่าเนี่ยเราพองเนาะยุบเนาะมันจะทันมั่งไม่ทันมั่งทันมั่งไม่ทันมั่งนี่ขนาดเราตั้งใจนะยังทันมั่งไม่ทันมั่งและทีนี้พอเราไปใช้ชีวิตจริงตอนที่เราอยู่ในสังคมตอนที่เราอยู่กับเพื่อนตอนที่อยู่กับมนุษย์ต่างๆมากมายมนุษย์มีกิเลสมนุษย์ไม่มีกิเลสที่อยู่กันกับเราเนี่ยถ้าเราไปเจอมนุษย์มีกิเลสเนี่ยถ้าเกิดสติเรามันน้อยเนี่ยเราก็ทุกข์ทันทีเลยเพราะมันไม่ทันเราไปรับกิเลสเข้ามาแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเจอกับคนที่เป็นคนดีเรามีสติเราเจอคนดีเนี่ยเราจะพัฒนาตัวเองขึ้นได้ทันทีเลยหรือว่าถ้าเกิดเราไปเจอเรากำลังขาดสติแต่เราไปเจอคนดีเนี่ยคนดีก็จะช่วยเราเหมือนกับตัวเองฟังจำเรื่องนี้อยู่ตลอดเลยว่า เรื่องของการหยุดหรือในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยในพรรษาเนี่ยสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับพระที่จะออกไปนอกพรรษาได้เนี่ยเขาเรียกตัฏฐะใช่ไหมคะจะออกไปได้เนี่ยมีอยู่กรณีคือหนึ่งพ่อแม่ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญตัวเองก็จะดูพระพุทธเจ้าเนี่ยจะให้ความสำคัญกับอะไรในการที่เราเนี่ยจะต้องทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่อยู่อย่างเช่นในพรรษาอย่างนี้เป็นต้นหนึ่งพ่อแม่ป่วยสองมีกิจสำคัญของสงฆ์ของคณะสงฆ์หรือสามพระคุณเจ้าที่บวชร่วมกันจะสึกถ้าพระคุณเจ้าที่จะบวชร่วมกันจะสึกเนี่ยสามารถที่จะลาตัดสหะไปช่วยไปคุยให้ท่านอยู่ต่ออันนี้แหละมันทำให้เรามองว่าถ้าเกิดว่าเราจิตตกแล้วเราเจอคนดีเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะพัฒนาจิตของเราขึ้นไปมันเป็นเพียงแค่ช่วงอารมณ์เดียวอารมณ์เดียวเท่านั้นถ้าเกิดว่าอารมณ์นี้มันผ่านไปเนี่ยจิตที่มันตกแล้วมันถูกยกขึ้นมาเนี่ยคนที่ทำตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะได้บุญแต่ทีนี้ไม่ได้แปลงว่าเราจะไปเปลี่ยนแปลงชีวิตใครนะคะบางทีก็ไม่ได้ทำได้เสมอไปแต่ว่ากุศลกรรมบท10กับอกุศลกรรมบท10ถ้าเราเข้าใจว่าจิตในขณะที่เราทำเนี่ยมันเป็นกุศลแล้วเนี่ยมันจบอย่างเช่นธรรมวลีเนี่ยกำลังจัดรายการพิทยุอยู่ตอนนี้พูดธรรมะอยู่มีความปรารถนาที่จะให้ผู้ฟังทุกท่านเนี่ยฟังแล้วมีพลังใจฟังแล้วมีความสุขทีนี้บางคนฟังแล้วบอกเฮ้ยไม่เชื่อหรอกพูดอะไรก็ไม่รู้เอาอะไรมาพูดก็ไม่รู้มันไม่ได้เกี่ยวกับธรรมวลีเจตนาเนี่ยของคนแต่ละคนเนี่ยมันอยู่ในจิตของแต่ละคนซึ่งมันคนละคนกันธรรมวลีเนี่ยได้บุญแล้วแต่คนฟังเนี่ยบอกเฮ้ยไม่ฟังหรอกเขาก็ไม่ได้อะไรไม่เกี่ยวกับธรรมวลีแต่จิตของเราที่มันดีอยู่อ่ะมันเป็นกุศลเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ากุศลกรรมบถที่มันมีเจตนาดีเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นจะบอกเอ้ยไม่ฟังหรอกไม่อยากจะฟังพูดไม่รู้เรื่องหรืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแม้กระทั่งตอนที่เราคุยเราพูดกับคนเนี่ยเราได้เคยสังเกตจิตเราหรือเปล่าคะว่าจิตของเราเนี่ยขณะที่เราพูดเนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องกุศลกรรมบท10กับอกุศลกรรมบท10อกุศลกรรมบท10เนี่ยกุศลกรรมบท10ก็คือพูดด้วยจิตที่พูดด้วยความที่ต้องพูดด้วยวาจาที่ไม่พูดเท็จคนเราเนี่ยมันพูดเท็จกันหลายเรื่องเท็จเพราะว่าความรักอยากจะได้มาก็พยายามที่จะโกหกพกลมสารพัดแหละหลอกลวงเข้ามานั่นแหละถึงได้ตอนหลังมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันก็เพราะว่าของที่มันมาไม่จริงเพราะว่าพูดเท็จกันหรือพูดเพราะความโกรธเพราะโกรธไงเราเลยใส่ร้ายเขาใส่ร้ายให้เขาดูไม่ดีให้เขาถูกเกลียดให้เขาอะไรไปเพราะความที่เราเนี่ยไม่ชอบ
พูดเพราะความโกรธซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรือแม้กระทั่งพูดเพราะความรักเนี่ยเราอยากให้เขารักเราเนี่ยแต่ความจริงเราก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราพูดไม่จริงอันนี้เขาเรียกว่าพูดโกหกเพราะความโกรธพูดโกหกเพราะความรักอันนี้เป็นเหตุของการพูดโกหกก่อนนะคะทีนี้คำต่อไปปิสุนาวาจาก็คือพูดเพราะพูดคำหยาบคำหยาบเองก็เหมือนกันคำหยาบเองก็เกิดจากความรักก็มีคือเราเกลียดคนที่มาแย่งบุคคลอันเป็นที่รักของเราหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็เลยด่าไอ้นี่มันโกรธแล้วพอความรักมันไม่สมหวังเนี่ยมันก็เป็นเหตุแห่งความโกรธต่อไปพูดเพราะความโกรธด้วยอำนาจของโทสะก็พูดหยาบๆคล้ายๆเมื่อ2วันที่ผ่านมาตัวเองก็ได้เจออยู่เหมือนกันถือว่าหยาบปรมาจารย์เลยล่ะนะก็เจออยู่แต่ก็ดีใจที่ว่าพอเราฟังแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่า10ปีที่ผ่านมาไม่เสียหายนะ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เสียหายว่าเรารู้สึกว่าเรานิ่งขึ้นขอบคุณที่มาด่าทำให้เราได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยถึงขนาดไหนแล้วได้ขนาดไหนไม่ได้แปลว่าบรรลุธรรมหรืออะไรนะคะแต่มันถือว่ามันเป็นความพึงพอใจของการฝึกฝนตนเองมากกว่านะคะเรียกว่าโอ้โหสัตว์ป่ามาหมดทั้งชุดเลยแล้วก็เรียกว่าอย่างที่พุทธเจ้าตัดเอาไว้ตอนที่ตัวเองเกิดเลือดรอบแรกว่าพุทธเจ้าตัดไว้ว่าไม่ให้คบคนพาลเพราะคนพาลเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องนั่นเองครับคือเราจะอธิบายหรือจะยังไงเนี่ยมันไม่มีเหตุผลที่จะอธิบายอ่ะคนพาลจะเป็นอย่างนั้นตัวเองจึงมีคติประจำใจอยู่อย่างนึงเผื่อใครจะนำไปใช้ค่ะถ้าจะติดธรรมคติประจำใจอันนี้ใช้มา10กว่าปีแล้วเกือบ20ปีแล้วมีศัตรูเป็นบัณฑิตดีกว่ามีมิตรเป็นคนพาลอันนี้คำว่าดีกว่านะคะไม่ใช่ว่าเราต้องมีนะมีศัตรูเป็นบัณฑิตหมายถึงว่าจริงๆแล้วถ้าเรามีมิตรเป็นบัณฑิตเนี่ยมันสุดยอดเลยชีวิตเราจะประสบความสำเร็จจะมีความสุขมากเพราะเราได้คบกับบัณฑิตแต่ถ้าเกิดเรามีศัตรูเป็นบัณฑิตเนี่ยเราก็ยังปลอดภัยไงบัณฑิตเนี่ยเขาไม่ทำร้ายใครบัณฑิตไม่มีทางทำร้ายใครเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นการมีศัตรูเป็นบัณฑิตเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดแต่ถ้าเราไปมีเป็นศัตรูกับเขาเนี่ยเราก็บาปนะบางทีบัณฑิตเขาอยู่ดีๆเนี่ยเราไปทำร้ายเขาอะไรเขาเนี่ยเขาก็ไม่ทำร้ายเราหรอกบัณฑิตไม่ทำร้ายคนแต่อีกข้อนึงดีกว่ามีมิตรเป็นคนพาลคนพาลเนี่ยถึงจะรักเราแค่ไหนก็พาเราเสียหายบางทีเนี่ยเราอยู่ดีๆเนี่ยเราไปเจอคนอยู่คนนึงเนี่ยเป็นคนชอบนินทาเราเกิดมาก็ไม่เคยนินทาใครเท่าไหร่ไม่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านชวนเราคุยทุกวันวันแรกๆก็คุยนิดเดียวอ่ะวันหลังๆก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเอาคนนู้นมาว่าเอาคนนี้มาว่าดินทาคนนู้นคนนี้เป็นมาเราก็นิสัยนินทาไปกับเขาด้วยบางทีเราเจอคนชอบดูหนังฟังเพลงทั้งที่สมัยก่อนเนี่ยเราเป็นคนที่ชอบปฏิบัติธรรมอ่ะชวนไปดูหนังฟังเพลงเอานิดนึงหน่อยนึง2หน่อย3หน่อยคือไม่ได้บอกว่าคนดูหนังฟังเพลงผิดนะคะแต่ทีนี้เนี่ยคนคนนี้เขามีสติอยู่แล้วเขามีปัญญาอยู่แล้วแต่เขากลับลดสติปัญญาของตัวเองลงไปแต่คนที่ดูหนังฟังเพลงอยู่แล้วเนี่ยเขาไม่ได้ลดอะไรเขาเป็นของเขาอยู่แล้วอันนี้อีกเรื่องนึงเราต้องแยกกันออกให้ได้ทีนี้พอลดลงไปเนี่ยนี่คือการมีมิตรเป็นคนพาลพอมีมิตรเป็นคนพาลปุ๊บเนี่ยอะไรที่มันไม่เคยทำชั่วๆเนี่ยได้ทำหมดเลยอะไรที่ไม่เคยคิดชั่วๆเนี่ยได้คิดหมดเลยเพราะว่าพวกคนพาลเนี่ยเขาจะเอ้ยดีแล้วเอาเลยทำเลยใช่เลยยุยงส่งเสริมให้โมโหโทโสยุยงส่งเสริมให้โลภยุยงส่งเสริมให้กามราคะหรืออะไรก็แล้วแต่มันเกิดขึ้นได้ทุกอย่างที่เป็นกิเลสนี่คือมีมิตรเป็นคนพาลมีมิตรเป็นคนพาลนี่ยุยงส่งเสริมทำเรื่องไม่ดีทั้งนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีศัตรูเป็นคนพาลหนักกว่า คนที่มีมิตรเป็นคนพาลเนี่ยเสียหายขนาดนี้แล้วนะถ้ายิ่งมีศัตรูเป็นคนพาลนี่โอ้โหเหมือนกับที่อธิบายเรื่องขันติโสรจะค่ะขันติโสรจะเนี่ยท่านบอกว่าความอดทนเนี่ยมีอยู่3ระดับกับบุคคลเนี่ยคือบุคคลที่อยู่เหนือกว่าบุคคลที่อยู่เสมอกันกับบุคคลที่ต่ำกว่า
ความอดทนที่ทำยากที่สุดก็คืออดทนต่อบุคคลที่ต่ำกว่าเพราะบุคคลที่ต่ำกว่าเนี่ยเรารู้อยู่ไงว่ามันต่ำกว่าโดยการเปรียบเทียบโดยกิเลสที่มันเป็นมานะที่อยู่ในหัวใจของเราแล้วพอเขาทำอะไรหยาบหยาบก้าวร้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะมีวิธีการดูแลหัวใจของเรายังไงไม่ให้เกลียดอันนี้แหละยาก เพราะฉะนั้นการคบคนการอยู่กับคนเนี่ยตัวเองจึงมองว่าเราเลือกไม่ได้บางคนบอกว่าทำไมอ่ะอาจารย์เราต้องเจอคนแบบนี้ด้วยอ่ะเราเลือกไม่ได้แต่ถ้าเรามีปัญญาเหมือนกับน้ำอ่ะน้ำเนี่ยถ้าเขามีแรงเนี่ยเขาเจอก้อนหินเนี่ยเขาก็จะพัดหินลงไปเลยให้สะอาดแต่ถ้าเกิดน้ำเขาไม่มีแรงเขาก็จะอ้อมแล้วไปรวมกันข้างหน้าเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราเจอกับคนในอยู่ในสังคมอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเจอคนที่ไม่ดีเราก็ต้องดูกำลังเราว่าเราจะปะทะเขาขนาดไหนหรือเราจะหลบหรือเราจะเลี่ยงหรือเราจะเรียนรู้เขาอยู่ที่ว่าเราจะสร้างปัญญาของเราในรูปแบบไหนเอาเขาให้เป็นประโยชน์แม้กระทั่งของที่มันมีพิษบางอย่างในโลกใบนี้มันยังมีประโยชน์ได้เลยนับภาษาอะไรกับคนซึ่งมันมีทั้งความดีและก็ความไม่ดีอยู่ที่เราต่างหากว่าเราเนี่ยจะมีสติปัญญาแค่ไหนในการที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยปลอดภัยจากกิเลสเขาแล้วก็ได้ประโยชน์จากสติปัญญาของเขาอันนี้มันเป็นข้อวัดความสามารถของคนที่อยู่ในสังคมวัดความสามารถของพุทธบริษัทที่ฝึกฝนมาดีพอแค่ไหนต่างหากอันนี้นะคะตัวเองก็เลยมองว่าทุกวันนี้ถามว่าเมื่อวานเนี่ยขอพลังท่านญาติธรรมไปเยอะเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะขออนุโมทนาอีกทีนึงที่ขอไปเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากเราทุกข์มากจนต้องขอพลังเราทนไม่ได้เราไม่เข้าใจเรื่องของกรรมไม่ใช่แต่ที่ขอไปเนี่ยเพราะรู้ว่าอะไรมันไม่มี อยากจะอนุโมทนาบุญตรงๆกับท่านญาติธรรมที่ส่งมาตรงๆเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพูดถึงเรื่องของบุญกิริยาวัตถุ10อันนี้ล่ะค่ะเป็นอยู่ในส่วนของบุญกิริยาวัตถุ10ที่เราต้องการบุญจากพลังจากญาติธรรมกัลยาณมิตรที่น่ารักทุกท่านที่ส่งมาบางทีเนี่ยบุญเราก็เลือกที่จะทำเป็นแม้กระทั่งท่านส่งมาเองเนี่ยท่านก็ได้บุญละการที่ท่านส่งมาให้เราเนี่ยโดยตรงกับการที่เราอนุโมทนาบุญโดยตรงเนี่ยบุญมันเจอกันไงมันก็จะโฟกัสมันก็จะทำให้เราเนี่ยได้พบกับแต่ผู้มีบุญคนที่เขาไม่โอเคกับเราเนี่ยเขาก็จะไม่มายุ่งข้องเกี่ยวกับเราจะทำให้จิตของเราเนี่ยมันจะผูกพันกับคนที่มีบุญทีนี้การพูดข้อที่เว้นจากการพูดส่อเสียดลืมพูดส่อเสียดไปคำพูดส่อเสียดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นจากผลประโยชน์ผลประโยชน์มันก็ไม่ได้อยู่ที่อะไรอีกอะก็เหมือนเดิมความรักความโกรธเรารักใครเราก็จะพยายามยุยงส่งเสริมให้คนที่เรารักเนี่ยรักเราแล้วก็เกลียดคนที่เรารู้สึกว่าเป็นคู่แข่งของเราหรือคนที่มาอะไรกับเราก็แล้วแต่เราจะพูดให้เขาเกลียดกันเพราะว่าเพราะความรักมันทำให้เราเนี่ยทำบาปหรือเราเกลียดใครสักคนนึงเราอยากให้คนนี้ถูกเกลียดเราก็พูดส่อเสียดให้เขาเกลียดกันเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราเกลียดเราอยากให้เขาถูกเกลียดด้วยเราไม่อยากให้ใครรักเขาอย่างนี้เป็นต้นโดยที่ไม่ได้ยืนอยู่บนเหตุผลหรือความจริงเพราะว่าเมื่อหลายวันที่ผ่านมาพูดเรื่องนี้ไปแล้วเรื่องของความจริงความสิ่งที่พระเจ้าตัดแบบไหนที่ตัดแบบไหนที่ไม่ตัดเรื่องจริงที่มีประโยชน์มีคนชอบควรพูดหรือไม่ควรพูดอย่างเงี้ยมันก็มีอยู่มันก็ต้องเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอ่ะเอามาปรับประยุกต์ใช้จริงๆในชีวิตขณะที่ดำเนินชีวิตนะคะไม่ใช่เอาไปซ้ายย่างเนาะขวาย่างเนาะพอใครเขาไม่ซ้ายย่างเนาะขวาย่างเนาะคนนี้ไม่ปฏิบัติธรรมอย่างนี้เป็นต้นแทนที่เขาก็ยังไม่ได้ทำบาปอะไรเลยนะเพียงแค่เขาไม่เดินจงกรมไม่นั่งสมาธิเนี่ยจิตของเราดันไปปฏิฆะเขาซะละเราเนี่ยแหละบาปไม่รู้ตัวอกุศลกรรมบท10เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาพูดกันต่อค่ะวันนี้ก็ธรรมะสบายๆพอเข้าใจกันเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะ
ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ